เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกที่เราเริ่มเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม3วันนะได้โดยเฉพาะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ตอบแทนพระคุณแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศในหลวงของเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจเลยนะโยมก็ตั้งใจอย่างนี้เลยว่า3วันเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อพระองค์ท่านอาตมาก็ตั้งใจเหมือนกันตั้งใจสอนโยมก็ตั้งใจเรียนอาตมาก็ตั้งใจสอนนะเพราะว่าหาโอกาสที่เราจะตอบแทนพระคุณท่านยากมากเลยนะหลายคนก็ไปวัดปฏิบัติธรรมกันในช่วงนี้นะเพราะนั้นเราก็มีโอกาสถือว่าโชคดีที่เราได้มีเวลาที่จะทำจิตใจเรานะให้บริสุทธิ์นะแล้วก็ความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยนะเราจะเหมือนกับว่านอกจากพระองค์ท่านแล้วประเทศชาติเราด้วยเพราะว่าพระองค์ท่านอาจจะเสด็จขึ้นสู่สวรรคาลัยแต่ว่าเราต้องสืบสานปณิธานของพระองค์ท่านนะเพื่อที่จะให้ประเทศชาติเราเนี่ยนะมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปเพราะนั้นทุกอย่างมันต้องเริ่มจากฐานของแต่ละคนหาฐานของแต่ละคนให้เจอวันนี้เราจะพูดถึงจิตและใจฐานของแต่ละคนเนี่ยนะถ้าคนในชาติเนี่ยจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสเนี่ยเขาเรียกว่าฐานดีนะประเทศชาติก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองนะพระองค์ท่านแม้จะเสด็จสู่สวรรคาลัยนะท่านก็ยังอยู่กับเรานะและท่านก็ยังเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นลูกหลานของท่านนะได้สืบสานปณิธานนะด้วยการทำดีรักชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้เขารอบเลยนะเอาวันนั้นวันนี้เราก็ตรงที่ทำดีรักชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ขาวรอบเนี่ยมันทำที่ไหนโยมมันทำที่จิตที่ใจเราเห็นไหมทำดีละชั่วละชั่วสิ่งใดที่เราเรียกว่าทำอะไรไม่ดีไม่ควรหรือนิสัยไม่ดีก็ต้องละถ้าโยมจะมาฝึกภาวนานะแต่โยมไม่รู้จักนะเลิกละสิ่งต่างๆที่ไม่ดีในจิตใจโยมอ่ะพูดง่ายๆนิสัยโยมอ่ะนะคือโยมจะมาฝึกสติแต่นิสัยโยมเป็นคนผู้วางใจร้อนโยมก็ต้องรู้จักแก้ไขใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกวันในที่สมาธิไม่ก้าวหน้าสติก็ไม่ก้าวหน้าวิปัสสนาก็ไม่ก้าวหน้าก็คือมาฝึกอย่างเดียวมาฝึกตรงที่เฉพาะเวลาเรามานั่งภาวนาแต่ในชีวิตประจำวันเราไม่ได้ภาวนาเข้าสู่ชีวิตประจำวันตรงที่เลิกละในสิ่งที่ยังเลิกละไม่ได้สิ่งใดเลิกละแล้วก็อย่าข้องเกี่ยวอีกนะและพึงเจริญในสิ่งที่ยังไม่เจริญสิ่งใดที่ยังเจริญยังไม่มากก็ต้องเจริญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจริงๆหัวใจของการฝึกภาวนาเนี่ยอยู่ตรงที่ความเพียรตามหลักมรรคมีองค์8นะเลิกละอกุศลนะที่ยังเลิกละไม่ได้อกุศลใดที่เลิกละแล้วก็อย่าข้องเกี่ยวอีกนะแล้วก็พึงเจริญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจนะต้องบอกว่าจิตใจเพราะบางทีในจิตอย่างเดียวคิดดีแต่ใจยังหวงห่วงเยอะใหญ่อะไรอวรยังยึดมั่นถือมั่นใจยังเป็นทุกข์อันนี้แค่ในจิตคิดดีแต่ใจยังไม่ดีเพราะใจยังเป็นทุกข์นะหรือเราฝึกในใจของเราเนี่ยนะเป็นคนมีเมตตานะแต่ว่าขณะเดียวกันนะเรามักจะเผลอคิดไหลตามกระแสนะใจดีนะแต่ขณะเดียวกันบางทีเราอยู่ในชีวิตในโลกในสมมติของโลกเนี่ยนะมีได้นะมีได้มีเสียมีลาภเสียลาภมันมีโลกธรรม8อ่ะบางทีใจดีแต่ก็แพ้เหมือนกันนะ
พราะนั้นก็ต้องหัดคิดดีด้วยนะเพราะนั้นตอนนี้โยมเห็นไหมวันนี้เราจะสอนที่จิตที่ใจนะโยมต้องตรวจสอบจิตโยมเนี่ยเหมือนเนี่ยกำปั้นชอบไปทุบคนอื่นโอเคนะหาเรื่องจิตโยมเนี่ยคิดแต่หาเรื่องนะหาเรื่องเข้าตัวเองนะแล้วก็มาฝึกให้จิตให้เราสงบแต่ไอ้ตรงที่หาเรื่องเนี่ยมันเป็นมาจากนิสัยสันดานข้างในนะเพราะนั้นเราก็ต้องขัดเกลาใจออกโยมฝึกสมาธิในชีวิตประจำวันก็คือจิตโยมเนี่ยนะต้องสงบนะมีสตินะมีสติในการกระทำการพูดการคิดนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยโยมจะต้องฝึกในใจโยมด้วยเลิกละในสิ่งที่ยังเลิกละไม่ได้ทุกวันนี้ใครๆก็รู้จักพูดดีทำดีคิดดีแต่ว่ามันยังดีไม่ถึงใจไงข้างในใจมันยังเลิกละอะไรไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องดีทั้งจิตทั้งใจเลยนะนะแล้วก็พูดดีคิดดีทำดีแต่ว่าในใจต้องจริงๆนะดีออกมาจากใจก็คือเลิกละสิ่งที่เลิกละไม่ได้แล้วก็เจริญในสิ่งที่ยังไม่เจริญให้ยิ่งขึ้นไปเอาโยมจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยนะเรารู้จักคำว่าจิตกับใจเนี่ยและจริงๆแล้วเนี่ยจิตโยมเนี่ยนะจะสงบเองถ้าโยมฝึกที่ใจเริ่มจากฝึกที่ใจเอาเริ่มฝึกที่ใจเช่นเราตั้งใจทำดีเราตั้งใจละชั่วตั้งใจนะแล้วก็วันนี้เราตั้งใจปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลแด่ในหลวงของเราเป็นไงพอโยมตั้งใจดีอย่างเงี้ยตั้งใจไว้ชอบเนี่ยจิตโยมสงบไหมคือเราต้องมาวางรากฐานที่ใจก่อนเพราะปกตินะเรานั่งสมาธิเนี่ยสงบได้ไม่นานหรอกเพราะใจเรายังไม่ยอมวางเรื่องต่างๆวิธีวางเรื่องต่างๆทำยังไงโยมก็หาเรื่องดีๆให้เขาได้ตั้งใจดีโอเคนะเดี๋ยวก็วางเองโยมจะละชั่วโยมก็หาสิ่งดีๆให้ใจกระทำดินะเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆละนิสัยต่างๆได้เองเอาตั้งใจนะตั้งใจถ้าดีที่สุดเลยนะก็คือมุ่งมรรคผลนิพพานแต่เราอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นก็ดีลองลงมาตั้งใจอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมยังมีสติมีสัมปชัญญะถ้าตั้งใจอยู่กับปัจจุบันอยู่ยังไงรู้ไหมก็คืออยู่กับตัวเองไงนะหลายๆคนก็ฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันนะแต่ไม่รู้ว่าจริงๆการมีสติอยู่กับปัจจุบันก็คือเราต้องตั้งใจอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองนี่อยู่ยากนะโยมเราพักจะอยู่กับคนอื่นใช่ไหมถ้าอยู่ตัวเองเนี่ยโยมต้องตั้งใจนะแต่ถ้าอยู่คนอื่นเนี่ยไม่ต้องตั้งใจมากหรอกมันไปเลยนะอยู่กับคนรักคนชอบมันใจมันไปแล้วเพราะนั้นถ้าได้อยู่กับตัวเองเนี่ยมันต้องตั้งใจเพราะนั้นวันนี้เราฝึกตรงที่สัมมาสมาธินะความตั้งใจมันชอบเริ่มต้นตรงที่ใจก่อนนะเพราะว่าสัมมาสมาธิแปลว่าความตั้งใจมันชอบนะภาษาอังกฤษก็คือright intention good intention พอโยมตั้งใจไว้ชอบเนี่ยโยมเห็นมั้ยว่าไอ้ความตั้งใจนี้โยมเนี่ยนะมันทำให้เกิด good attention นะ good attention เกิดขึ้นก็เพราะว่าเราตั้งใจไว้ชอบแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจไว้ชอบนะ good attention เราก็จะแปลเปลี่ยนไปเป็น wrong attention ไปในสิ่งที่ไม่ดีนะคิดในสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นวันนี้อยากจะให้รู้จักว่าจริงๆภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจหมดเลยแล้วเป็นเรื่องของใจเวลาตั้งใจแล้วเกิดอะไรขึ้นโยมความรู้สึกมันรวมมาไหมโยมพอเวลาตั้งใจอยู่กับตัวเองเนี่ยโยมรู้สึกถึงตัวเองว่าทำอะไรอยู่หรือรู้สึกถึงตัวเองว่ารู้สึกอย่างไรและรู้สึกได้ไหมว่ามันอยู่กับภายในมากขึ้นใช่ไหมเพราะนั้นวันนี้จึงบอกให้รู้ว่าการภาวนาก็คือ
การเดินทางเข้าไปสู่ใจเราเนี่ยนะโดยเราตั้งใจอยู่กับตัวเองเนี่ยนะอยู่กับตัวเองตรงที่อิริยาบถร่างกายทำอะไรให้มีสติรู้ตัวแล้วจากนั้นเราก็ตั้งใจจนกระทั่งเรียกว่าอยู่กับใจตัวเองเลยนะใหม่ๆยังอยู่กับใจตัวเองไม่ได้อยู่กับกายก่อนโอเคไหมแต่พอต่อไปโยมอยู่กับกายปั๊บโยมจะอยู่กับใจได้แต่นี่จะอยู่กับใจเนี่ยมีเทคนิคนิดหนึ่งนะใจเนี่ยก็ทำงานเป็นรู้สึกจิตเนี่ยมันทำงานเป็นคิดเวลาอาตมาพูดถึงจิตหมายถึงจิตที่เป็นคิดนึกอันนี้คือเราให้คำนิยามก่อนนะเวลาอาตมาพูดถึงใจหมายถึงใจที่เป็นรู้สึกนะทีนี้ทำไมถึงให้คำนิยามอย่างนี้เพราะคนไทยนะบอกใจดีสบายใจมันเป็นที่ใจแต่ถ้าบอกฟุ้งซ่านคิดมากมันเป็นที่จิตในสมองนะหรือคิดมากจนป่วยเขาเรียกว่าโรคจิตเขาไม่เรียกโรคใจเขาเรียกโรคจิตในสมองนะแต่จริงทุกอย่างอ่ะมันมาจากโรคทางใจโอเคนะโรคทางใจโรคทางจิตวิญญาณแต่นี้บางครั้งครูบาอาจารย์บางท่านก็อาจจะใช้คำนิยามใช้จิตอย่างเดียวเนี่ยนะแต่ไม่ถึงจิตและจิตแล้วก็มีจิตที่บริสุทธิ์หรือจิตเดิมแท้นะคือจิตเนี่ยก็คือคำรวมๆนะและท่านก็หมายถึงอยู่กับทำจิตให้บริสุทธิ์จนกระทั่งเป็นจิตที่ว่างสว่างบริสุทธิ์จิตเดิมแท้ตอนนี้ถ้าใช้คำว่าจิตเนี่ยเวลาท่านนิยามเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยไอ้จิตเนี่ยมันมีสองอย่างอันนี้เขาเรียกว่าเพียวมายไอ้คำว่ามายเนี่ยแปลว่าจิตนะอันนี้เขาเรียกว่าเพียวมายนะหรือใจนะแต่อันนี้ที่คิดนึงเนี่ยถ้าจะใช้คำว่าจิตก็คือภาษาอังกฤษก็คือ conditioning mind จิตที่คิดนึกด้วยเงื่อนไขต่างๆมากมายอยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นนะเพราะฉะนั้นเวลาสอนฝรั่งเนี่ยถ้าพูดถึงจิตอย่างเดียวนะก็ต้องอธิบายเพียวมาย conditioning mind หรือถ้าจะพูดถึงเพียวมาเนี่ยบางทีเราก็ใช้คำว่าฮาร์ดพูดฮาร์ดฝรั่งจะเข้าใจแต่นี้เราสอนคนไทยวันนี้นะเนื่องจากว่าอันนี้ที่นิยามอย่างนี้เพราะว่าอ่านหนังสือของหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศท่านมีหนังสือเล่มหนึ่งท่านใช้คำว่าจิตแล้วก็ไฮเฟนขีดใจนะท่านใช้คำว่าจิตขีดใจเมื่อก่อนก็ไม่รู้ว่าอ๋อเราต้องแยกแยะนั่นยังไงแต่วันนี้ก็เอาตามที่อาตมานะรู้สึกว่าอย่างนี้อธิบายทำมันจะง่ายดีนะคือเรามาฝึกแค่จิตอย่างเดียวไม่พอจิตในที่หมายถึงจิตที่ชอบคิดเนี่ยทุกวันนี้เราฝึกแค่จิตนะโยมฝึกนั่งสมาธิฝึกกำหนดจิตนะกำหนดดูรูปนามกำหนดดูลมหายใจนี่ฝึกแค่จิตนะแต่เอาไม่อยู่หรอกถ้าโยมไม่ได้ฝึกใจตรงที่ไม่รู้จักเลิกละปล่อยวางเนี่ยนะให้มานั่งสมาธิอยู่ยังไงก็เอาไม่อยู่ถ้าใจยังไม่รู้จักเรื่องราวปล่อยวางตอนนี้วันนี้เรามาฝึกที่ใจนะเราต้องแยกออกไหมแยกให้ออกก่อนว่าจิตกับใจมันต่างกันยังไงสภาวะธรรมจิตเขาเป็นความคิดใจเขาเป็นความรู้สึกสภาวะธรรมมันต่างกันมันเลยรวมไม่ได้นะมันเลยรวมไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไรเราฝึกที่ใจนะโยมเริ่มจากที่ใจมีรอยยิ้มเบิกบานใจในเราฝึกที่ใจฝึกที่ใจแล้วก็ฝึกเป็นรู้สึกหมดเลยวันนี้โยมลองฝึกซิว่าที่โยมเรียนธรรมะทั้งหลายเนี่ยนะหลักพุทธธรรมอ่ะคือที่เราเรียนสมัยป.4 ป.5 เนี่ยเมตตานะก็เป็นเรื่องของความรู้สึกกรุณาก็เรื่องของความรู้สึกฮิริโอตัปปะเกรงกลัวละอายต่อบาปก็เป็นเรื่องของความรู้สึกนะแต่เราเรียนแบบท่องจำกันแต่จริงๆแค่คำเดียวเมตตาเนี่ยโอ้ถ้าเรามีความรู้สึกเมตตาจริงๆนะน่าหน่าโยมรู้ไหมโยมไม่ต้องมาฝึกสมาธิเลยเพราะเมตตาเป็นข้อแรกของพรหมวิหาร4เลยนะโยมมีเมตตาให้เต็มเปี่ยมในหัวใจดีในชีวิตประจำวันเรื่องๆนะจิตโยมจะได้ฌานอีกนะ
บางคนฝึกจิตได้ฌานนะแต่ไม่ตั้งมั่นหรือก็เรียกว่าหลุดง่ายหรือว่ารักษาไว้ไม่ได้เพราะว่าได้แค่คุมจิตแต่ไม่ได้คุมธรรมนะโยมอาจจะฝึกสมาธิเก่งนะบางคนเนี่ยแต่ว่าก็เก่งแค่มานั่งฝึกนะพอออกไปก็เหลวเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรโยมได้โยมฝึกแต่จิตแต่โยมไม่ได้ฝึกใจเพราะนั้นโยมต้องฝึกคุมธรรมด้วยธรรมะนี่สำคัญมากนะบางทีเรามาปฏิบัติธรรมเราก็มองว่าปฏิบัติธรรมคือมานั่งสมาธินั่งสมาธิและวิปัสสนาแค่นั้นอ่ะจริงๆไอ้ที่สำคัญคือธรรมะมากกว่าจริงๆสมาธิคืออุบายสงบจิตวิปัสสนาคืออุบายเรื่องปัญญาแต่หัวใจมันอยู่ตรงที่ธรรมะในใจเรานะฝึกธรรมะเนี่ยนะรู้จักเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาแบ่งปันนะช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเราฝึกตรงเนี้ยแล้วก็ลดละอะไรที่เรายังละไม่ได้แก้ไขครับเนี่ยฝึกธรรมะแล้วฝึกยังไงเราก็เอาแนวพุทธธรรมนะของพระพุทธเจ้าเราที่ทรงสอนเอาแค่หลักศีลธรรมนั่นน่ะโยมก็ต้องเริ่มจากจุดนี้เพราะนั้นตอนนี้โยมเห็นไหมว่าพออาตมาบอกเมตตามันเป็นเรื่องของความรู้สึกใช่ไหมกรุณามุทิตาอุเบกขาฮีรีในลองทำความรู้สึกดิเกรงกลัวต่อบาปเป็นเรื่องของความรู้สึกไหมโอตปาละอายต่อการทำบาปนะขันติความอดทนมันอดทนในนี้นะไม่ใช่อดทนในสมองนะสุรจักความสงบเสงี่ยมเพราะฉะนั้นตอนนี้โยมจะเริ่มหยุดคิดหรือคิดน้อยลงละเพราะโยมเริ่มรู้จักน้อมนำพุทธธรรมเข้ามาในใจในใจโยมเริ่มรู้สึกถึงรสพระธรรมรสชาติดีกว่ารสชาติอาหารอีกรสพระธรรมโอเคไหมโยมรู้สึกถึงความรู้สึกอันนี้ไหมลองเมตตาข้อเดียวสินะเมตตาจนกระทั่งมันหยุดคิดเลยได้ไหมได้มันอยู่ที่เองโยมลองเมตตาเมตตาไม่มีประมาณขณะที่เมตตาไม่มีประมาณโยมรู้ไหมเนี่ยสภาวะเนี่ยเขาเริ่มเข้าสู่ความสงบโดยอัตโนมัตินะเมตตาใครจะว่าใครจะด่าใครจะอะไรเราก็เมตตาอย่างเดียวเลยเพราะคนด่าคนถูกด่าก็ต้องตายมันรู้ไปโมโหทำไมเขาด่าเขาก็ต้องตายเขาถูกด่าเขาก็ต้องตายที่สุดนะเขาก็จะไปโมโหเขาเลยเพราะฉะนั้นเมตตาครับอายุทำความรู้สึกเมตตาสิเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยบางแห่งเนี่ยก็จะสอนเมตตาภาวนาก่อนนะวันแรกเพราะฉะนั้นที่สำคัญมากแต่อันนี้มันไม่เกี่ยวกับว่าหลักธรรมอันไหนมันสำคัญว่าโยมพลิกจิตความคิดมาเป็นใจคือความรู้สึกได้ไหมเพราะเมตตาเนี่ยจิตพลิกกลับมาเป็นใจตอนนี้โยมมีสองจิตสองใจนะซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราสบายใจเนี่ยเราจะอยู่กับใจล้วนๆเลยแล้วเริ่มเข้าหาธรรมชาติเดิมแท้ของใจซึ่งมันมีแต่ใจอย่างเดียวหรือถ้าจะเรียกจิตก็จิตเดิมแท้นะแต่ตอนนี้เพราะอวิชชาครอบงำความไม่รู้ใจเราก็เลยถูกครอบงำด้วยอวิชชามันก็เลยปรุงแต่งเวลาปรุงแต่งมันก็จะเกิดการปรุงแต่งเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเป็นความนึกคิดเรียกว่าตอนนี้มันก็เลยแยกเป็นสองจิตกับใจนะทำยังไงโยมพลิกจิตกับเป็นใจเร็วๆเช่นยิ้มพลิกมาไหมไหนลองยิ้มสิยิ้มแล้วไปเรียกจิตกลับมาสู่ใจไหมเมตตาสิกรุณาญาติโยมลองรู้สึกสิว่ามันมีความรู้สึกตัวชัดภายในไหมเวลาโยมเมตตากรุณามุทิตายินดีเลยยินดีทุกคนเลยยินดีกับทุกคนเลยเขาจะดีกว่าเราก็ยินดีเขาหมดเลยนะเราได้ความรู้สึกของเราที่เต็มเปี่ยมมานะอันนี้คือพื้นฐานเลยส่วนที่โยมมาฝึกเนี่ยฝึกภาวนาเนี่ยพอโยมไม่ทราบพื้นฐานตรงที่ฝึกไปที่ใจเนี่ยโยมก็เอาแต่ดูลมหายใจแต่โยมขาดรู้สึก
ถึงลมหายใจโยมก็ดูแต่พอยุบแต่โยมขาดรู้สึกถึงท้องผอมท้องยุบนะโยมขาดรู้สึกหมดเลยนะพอโยมไปเริ่มตรงที่ฝึกจิตนะแต่ไปเริ่มจิตตรงนี้ก็แน่นอนอ่ะเพราะว่ามันฟุ้งมากมันก็ต้องฝึกตรงนี้ให้นิ่งแต่ตรงนี้เนี่ยเขาจะสงบได้เร็วเลยถ้าเราฝึกที่ใจก่อนแล้วอุบายสำคัญก็คือจิตมันเป็นความคิดใจมันเป็นรู้สึกมันรวมไม่ได้เพราะนั้นวันนี้เนี่ยเรารู้ว่าใจเราเป็นรู้สึกนะเราก็แค่ย้ายจิตมาอยู่กับความรู้สึกที่กายได้ไหมเช่นโยมเนี่ยอาตมาตกเบอร์ตกแขนเนี่ยนะขณะตกอาตมารู้สึกนะถ้ารู้สึกปั๊บจิตมันจะมาอยู่ตรงที่อาตมาตกนะตกเนี่ยโยมลองตกสิจิตอยู่ไหนจิตอยู่ไหนแต่เราไม่ต้องตกหรอกเรานั่งอยู่นั่งมันมีรู้สึกไหมหรือขยับมีรู้สึกไหมหายใจมีรู้สึกไหมโอ้โหอุปกรณ์เยอะแยะที่จะเป็นกรรมฐานที่จะฝึกจิตกลับมาสู่รู้สึกที่กายก่อนนะถ้าเมื่อไรโยมเห็นไหมว่าโยมให้จิตนะมาทำหน้าที่เป็นความรู้สึกที่กายเลยก็เรียกว่ารู้สึกตัวทางกายแล้วขณะเดียวกันพอฝึกรู้สึกที่กายยิ้มด้วยเด็กมีรู้สึกที่ใจเมื่อมีรู้สึกทั้งภายนอกรู้สึกทั้งภายในรู้สึกที่กายและรู้สึกที่ใจรู้สึกจนกระทั่งเป็นยังไงยิ้มต่อสินะถ้ายิ้มไม่เป็นก็เอารู้สึกศรัทธาได้ไหมบางคนบอกยิ้มไม่เป็นศรัทธาได้ไหมศรัทธายิ่งเกิดความพลังความรู้สึกได้ง่ายเลยศรัทธาในพระพุทธเจ้าสิโยมอยากจะฝึกกรรมฐานให้ได้เจ้าหน้าไวไหมโยมแค่รู้หลักพื้นฐานว่าการฝึกจิตหรือฝึกกรรมฐานเนี่ยนะเราฝึกจิตเนี่ยนะเพื่อให้จิตกลับมารวมกับใจนะตอมันเหมือนหัวก้อยมันชอบพลิกไปเป็นก้อยแล้วก็พลิกกลับมาเป็นหัวนะพลิกยังไงก็ให้เข้ามาพลิกที่กายก่อนพลิกมาที่ความรู้เนื้อรู้ตัวทางกายได้ไหมเนี่ยผ่อนคลายRelax yourselfได้ไหมพอเราผ่อนคลายมันมีรู้สึกที่กายไหมแล้วขนาดรู้สึกที่กายมันง่ายละพอเราเบิกบานหน่อยเท่านั้นแหละเลยยิ้มนิดหนึ่งนั่นแหละความรู้สึกมันจะผสมผสานกันเลยนะโยมและตรงนี้โยมรู้ไหมโยมนึกว่ามัน simple แต่จริงๆนี่คือหัวแก่ของการฝึกเลยนะถ้ามันเสมอกันนะและเสมอกันโดยที่ไม่ต้องฝึกวิธีอะไรกันรู้สึกทั้งกายทั้งใจให้ดีนะครับได้ไหมรู้สึกทั้งกายทั้งใจให้ดีเป็นไงบางคนจะหลับตาก็ได้บางคนลืมตาฟังอาตมาแต่รู้สึกไม่ต้องมาให้อาตมานะรู้สึกอยู่กับตัวเองนะไม่ต้องรู้สึกเอ็นจอยกับอาตมามากนะรู้สึกที่กายนะและรู้สึกที่ใจโยมลองดูสิวันนี้เรารู้จักพัฒนาจิตกลับมาสู่ใจโดยการพัฒนาจิตมาเป็นรู้สึกก่อนนะเพราะเรารู้จักแง่เดียวจิตคือความคิดแต่หน้าที่หรือฟังก์ชันของจิตเนี่ยมันมี2อย่างความคิดกับความรู้สึกนะเมื่อเรารู้อย่างนี้นะแล้วเรารู้ได้ว่าถ้าเมื่อไหร่จิตมาทําหน้าที่เป็นความรู้สึกใจมันเป็นรู้สึกมันรอเมื่อไหร่จิตจะกลับบ้านโอเคมั้ยเค้ารอมานานแล้วเมื่อไหร่จะกลับบ้านใจเนี่ยเมื่อไหร่จิตนะมันเดี๋ยวนี้มันพลาดนะแยกกันนะเมื่อไหร่จะกลับบ้านใช่มั้ยอ้าวโยมเราฝึกรู้สึกที่กายสิรู้เนื้อรู้ตัวและทำใจให้ผ่องใสให้เบิกบานรู้สึกไหมว่ามันสดชื่นทั้งภายนอกภายในและโยมไม่ต้องทำอะไรนะเมื่อเรารู้หลักนะไอ้ที่จะสอนไปทั้งหลายทั้ง3วันเนี่ยนะก็คือสอนพาจิตกลับบ้านใจนะตอนนี้วันนี้วันแรกเราเลยมาทดสอบดูก่อนว่ามันแต่ละคนพาจิตกลับบ้านใจยากไหมบางคนเนี่ยนะเป็นคนใจบุญสุนทานใจดีมีเมตตาอยู่ในเดิมนะพาจิตกลับบ้านง่ายมากเลยเนี่ยนะเมื่อก่อนอาตมาสมัยก่อนคารวะก็กลับบ้านยากนะแต่เดี๋ยวนี้พอเราได้ปฏิบัติธรรมได้บวชพระได้สอนได้
้าไปสู่ใจมากขึ้นโอ้เขามีอยู่แล้วเขารออยู่แล้วจิตเดิมแท้เนี่ยเขารอเมื่อไหร่เราจะพาจิตกลับบ้านเพราะนั้นโยมลองรู้สึกทั้งภายนอกภายในให้เสมอกันนิดเนี่ยนะ relax your body relax your heart together ได้ไหมจะหลับตาก็ได้นะลืมตาก็ได้โยมจะรู้สึกได้ความรู้สึกเนี่ยมันเสมอกันแล้วมันไม่แบ่งแยกมันไม่มีรอยต่อแต่ตอนนี้บางคนอาจจะเหมือนกับว่ามันมีรอยต่อนะหรือบางคนบอกว่าไม่ใช่มีรอยต่ออย่างเดียวต่อไม่ติดเลยมันไม่ยอมกลับโอเคไหมจริงป่ะชอบคิดต่อไม่ติดเลยมันไม่ยอมกลับเพราะนั้นอันนี้ก็ถือว่าอันนี้คือพื้นฐานของเรานะอ้าวเราศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงใจเราสิศรัทธาศรัทธาแล้วเป็นไงจิตกลับบ้านไหมอาตมาศรัทธานี่จิตกลับบ้านแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนไม่กลับเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้กลับแล้วพอยิ้มนิดนึงจิตก็กลับบ้านแล้วหยุดคิดแล้วแล้วนอกจากกลับบ้านแล้วมันเกิดตัวเห็นข้างในนะไม่ใช่แค่ตัวรู้นะมันตัวรู้มีสติตื่นแล้วก็เห็นด้วยปัญญาข้างในด้วยข้างในใจพอยิ้มนิดนึงปั๊บมันมาทำงานตรงนี้เห็นจากภายในใจเราเคยฝึกแต่เห็นจากภายนอกที่เราฝึกทุกวันเนี่ยฝึกไปตามขั้นตอนก็คือฝึกจากดูมองเห็นจากข้างนอกแต่ถ้าต่อไปโยมชำนาญนะโยมจะเหมือนกับว่าตอนที่ทำงานโลกเกี่ยวกับโลกภายนอกเราก็ดูมองเห็นจากจิตนะแต่เวลาเราจะเลิกละปล่อยวางให้ยิ่งขึ้นไปเราดูมองเห็นจากข้างในแต่นี่โยมไม่เคยฝึกไงเพราะนั้นพออาจจะมาเห็นอย่างนี้ก็เลยจะต้องมีบทเรียนบทเรียนเริ่มต้นก็คือต้องให้รู้จักจิตกับใจก่อนนะแล้วเช็คพื้นฐานโยมก่อนว่าโยมพาจิตกลับบ้านใจได้ง่ายไหมได้ง่ายหรือไม่ได้ได้แค่ไหนไม่เป็นไรว่าเรามีเวลา3วันที่จะพาจิตกลับบ้านนะแต่วันนี้ให้รู้จักคำว่าจิตกับใจนะเนี่ยโยมเห็นไหมล่ะเนี่ยอันนี้คือจิตโยมชอบไล่ทุกคนนั้นคนนี้ชอบหาเรื่องเข้าตัวอยู่นิ่งๆไม่เป็นนะชอบปลุกสัตว์เพราะว่าอะไรเพราะว่าโยมไม่รู้ตัวใจโยมขาดความรู้ตัวทำอะไรก็คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกจนฟุ้งซ่านคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอเพราะไอ้ตัวใจเนี่ยมันไม่รู้จักพอเพราะนั้นวันนี้เราพาจิตกลับบ้านเอาไหนลืมตาเห็นไหมคนไหนหลับตาก่อนเนี่ยสับประโงก่อนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าใจมันยังไม่ตื่นไงจริงๆเมื่อก่อนอาตมาก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้อาตมารู้เลยก่อนหลับตาเนี่ยลืมตาสักนาทีสองนาทีให้ใจสดชื่นเบิกบานก่อนถ้าใจตื่นแล้วตอนเนี้ยหลับตาเนี่ยมันจะเหมือนเราเข้าไปอยู่กับใจเราแต่ถ้าใจยังไม่ตื่นนะมันหาไม่เจอว่าจะไปอยู่ตรงไหนหลับตาก็ยังต้องมืดมนอยู่เนี่ยนะแต่ถ้าโยมลืมตานิดนึงนะ2นาที3นาทีอาตมาก็พยายามพูดให้โยมให้รู้จักรู้สึกได้ถึงใจตัวเองถึงความรู้สึกข้างในถ้าโยมรู้สึกได้ถึงความรู้สึกข้างในโยมเห็นได้ว่าความรู้สึกข้างในมันเปลี่ยนไปเพราะอาตมาพูดในแง่มุมต่างๆอยู่แค่รู้สึกแน่มันจะค่อยๆตื่นนะเพราะฉะนั้นสมาธิไม่ยากหรอกแต่ตื่นในสมาธินี่มันยากโอเคไหมเพราะนั้นเรารู้สึกตัวรู้สึกตื่นกันเลยตรงที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นไหมศรัทธาเป็นไหมเบิกบานใจเป็นไหมเมตตาเป็นไหมกรุณาเป็นไหมมุทิตายินดีเลยยิ่งเขาดีกับเรายิ่งโอ้โมทนาเลยนะอุเบกขาเป็นไหมนะยินดีเป็นไหมความเกรงกลัวต่อบาปโอตปะความละอายใจมีไหมเราอาจจะละลาย อะไรบางอย่างที่ไม่เคยละอายเราหันละอายไปเลยพอละอายแล้วมันจะเห็นตัวตนของเรานะถ้าให้คนอื่นมาสอนเราว่าที่ผิดที่ถูกให้เราฟังเนี่ยเราคงไม่ค่อยยอมรับจะบอกหันละอายเองนั่นแหละแต่ละคนก็มีทุกคนไอ้อย่างนี้เราจะเริ่มยอมรับละอายใช่ไหมเพราะว่า
ละอายมันก็เป็นรู้สึกแล้วรู้สึกเข้าข้างในด้วยใช่ไหมพอรู้สึกเข้าข้างในมันก็เข้าไปรวมลึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกได้พอโยมบอกละอายใจเลยละอายอะไรก็ได้มันรู้แต่ละคนมันมีเรื่องละอายต้องละอายดูสิโยมจะเกิดตัวรู้สึกเข้าสู่ข้างในเข้าไปค่อยๆล้วงลึกในใจของโยมมาแล้วก็เหมือนกับว่าโอ้นี่เองคือนิสัยเราที่ไม่ดีใช่ไหมเนี่ยเพราะนั้นจริงๆนะโยมที่อาตมาพูดเนี่ยเมตตาก็ดีมุทิตาก็ดีอาตมาพยายามให้โยมเนี่ยหัดฝึกให้รู้สึกข้างในเขามีกำลังมีกำลังจนกระทั่งเรียกว่าเขาล้วงลึกได้นะโยมคิดเนี่ยคิดได้ไม่ลึกหรอกโยมคิดข้างนอกเนี่ยเก่งแต่ถ้าคิดข้างในว่าทำไมจึงอยากหรืออยากขอยังคิดยังไงมันก็ไม่เห็นหรอกเพราะว่าความคิดของเราเนี่ยนะมันชอบเข้าข้างตัวเองทำไมถึงอยากเราก็ฉันอยากถามทำไมจริงไหมแต่ถ้าเราลองรู้สึกสิรู้สึกว่าอยากแล้วเป็นยังไงรู้สึกแล้วอยากมันเล่าร้อนนะไอ้ตอนคิดเนี่ยคิดไม่ออกนะว่ารู้สึกความอยากมันเล่าร้อนแต่โยมลองรู้สึกถึงอยากล้วงลึกเลยอยากมันเล่าร้อนไหมรู้สึกถึงความโลภดิโอ้เล่าร้อนไหมแต่ถ้ารู้สึกถึงความปล่อยวางมันจะเย็นข้างในเพราะนั้นวันนี้นะหัดได้เอาไปหัดทั้งวันเลยนะหัดทั้งวันคือหัดเรียนรู้โลกภายในด้วยรู้สึกใจเนี่ยนะหรือจิตเดิมแท้เนี่ยมันบริสุทธิ์ผ่องใสแต่ใจก่อนที่มันจะปรุงแต่งเป็นจิตเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่อ่อนโยนเป็นความรู้สึกที่เบิกบานเนี่ยเรารู้จักเขาเนี่ยซึ่งเขาเป็นพิษพึ่งเราได้ความรู้สึกเบิกบานเนี่ยนะไม่ว่าใครจะดีก็ดีไม่ดีกับเรานะแต่ไม่เป็นไรหรอกเขาจะไม่ดีกับเรายิ้มเป็นเรายิ้มเป็นปั๊บเราก็มีความสุขแล้วเขาจะพูดดีไม่ดีผมไม่เป็นไรแต่เรามีที่พึ่งแล้วก็คือเรายิ้มเป็นเราจะสูญเสียมากน้อยแค่ไหนก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเรายังยิ้มเป็นมันมีทึ่งที่พึ่งไหมเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสว่าภาปราโมทเบิกบานใจเนี่ยคือยิ้มนั่นเองมันจะเป็นจุดเริ่มต้นจะทำให้เกิดยถาภูตญาณทัศนะการเห็นโลกตามความเป็นจริงเวลาโยมสบายใจนะเบิกบานเนี่ยเวลาใครมาหาโยมก็ให้คำปรึกษาพร้อมที่จะช่วยนะแต่ถ้าโยมไม่สบายใจหนุนยินนะใครมานี่ไม่อยากคุยด้วยเลยใช่ไหมแต่ถ้าสบายใจเนี่ยมันจะเห็นโลกตามความเป็นจริงแนะนำได้หมดเลยเธอทำอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ตัวเองไม่สบายใจนั้นแนะนำไม่ได้ตัวเองเอาตัวไม่รอดเลยคือใจใช่ไหมนะเพราะนั้นตรงนี้โยมฝึกธรรมะเนี่ยนะฝึกให้ถึงต้นพระธรรมเองธรรมะทุกข้อของพุทธเจ้าที่สอนเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกหมดเลยนะเมื่อก่อนนี้อาตมาก็ไม่รู้อาตมาเรียนตั้งแต่เรียกว่าปริญญาโทตอนนั้นปริญญาโทอยู่มจรนี่ก็ยังไม่เรียนนะตอนนี้ยังเป็นคารวะนะยังเรียนนั่งพยายามหาเหตุหาผลอยู่นะพอปริญญาเอกแล้วทีนี้ยังหาเหตุหาผลปริญญาเอกนี่มันต้องสามารถที่อธิบายอะไรต่างๆที่มันแตกต่างจากตำราต้องเป็น new innovation นะจากการที่เราสัมผัสและเราอธิบายพอปริญญาเอกมันก็ทำให้เราเริ่มรู้สึกได้ว่าโอ้เราต้องเขียนวิทยานิพนธ์อธิบายในเชิงนี้ยังไม่มีคนอื่นเขาเขียนและสิ่งนี้มันมาจากไหนมันมาจากรู้สึกข้างในพอปริญญาเอกปั๊บเลยรู้เลยโอ้เรียนธรรมะนี่เรียนด้วยรู้สึกหมดเลยนะเพราะฉะนั้นปริญญาเอกช่วงเริ่มต้นก็เขียนวิทยานิพนธ์ก็หาข้อมูลไปก่อนนะเพื่อจะมาสังเคราะห์นะแล้วพ
ในบทที่3บทที่4มันต้องใช้ความรู้สึกความเข้าใจว่าเช่นอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์นะอะไรคือความดับทุกข์อะไรไปสู่ความพ้นทุกข์ซึ่งอันนี้ใช้ความคิดเนี่ยมันคิดแล้วตัวเองยังไม่พ้นทุกข์หรอกแต่ถ้าใช้ความรู้สึกล้วงลึกเราเรียนเรื่องอริยสัจสี่เราก็ใช้ความรู้สึกแล้วเรายังมีทุกข์ไหมแล้วทุกข์เพราะอะไรล้วงลึกเข้าไปใช้รู้สึกนะวันเนี้ยวันแรกเนี่ยดูที่ว่าแต่ละคนล้วงลึกเข้าไปในใจด้วยรู้สึกของตัวเองเป็นไหมเขาเรียกว่าด้วยความรู้สึกตัวภายในเอาโยมความรู้สึกตัวภายในเนี่ยลองรู้สึกตัวไปถึงเรียกว่านิสัยสันดานข้างในเลยสิโอ้โหพอรู้สึกเข้าไปนี่มันร้อนออกมาเลยนะโยมเพราะมีขยะเยอะเหลือเกินแต่ดีเราเริ่มรู้สึกตัวไปละถึงทุกข์ที่เกิดขึ้นเราร้อนนิดแล้วพอเรารู้สึกตัวเท่านั้นนะความดับทุกข์ก็จะดับมันจะเกิดขึ้นความร้อนจะกลายเป็นเย็นเลยเนี่ยโยมฝึกเนี่ยรู้สึกตัวหรือก็รู้สึกข้างในเพราะฉะนั้นรู้สึกข้างในเนี่ยฝึกยังไงแล้วไหมโยมต้องแยกได้ฝึกแยกเลยไหนลมโยมเรายิ้มดิความรู้สึกของยิ้มเป็นยังไงครับยิ้มและเมตตาด้วยต่างกับยิ้มอย่างเดียวไหมความรู้สึกแบบต่างกันไหมยิ้มเฉยๆกับยิ้มด้วยเมตตาต่างกันไหมนี่แหละวิธีเรียนรัดรู้ไหมเรียนรัดเข้าไปในใจแล้วยิ้มด้วยเมตตาแล้วพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาด้วยกรุณาด้วยโอ้ใจมันเปิดใหม่ๆอาจจะคนใหม่ๆที่คิดติดความคิดอาจจะไม่เปิดนะคงไม่เป็นไรวันนี้วันแรกแต่ให้รู้ว่าการเรียนธรรมะเรียนที่ใจเรียนที่ใจโยมก็ต้องมาเอาหลักพุทธธรรมนะมาเรียนว่าเมตตาเกิดขึ้นที่ใจแล้วเรารู้สึกไหมว่าสภาวะธรรมเมตตาเป็นยังไงแล้วเมตตากับกรุณาต่างกันไหมเมตตาภาษาอังกฤษเรียกว่า loving kindness กรุณานี่ great compassion ต่างกันไหมโอ้กรุณานี่ใจใหญ่เลยนะเมื่อก่อนนี้เป็นคารวะก็ใจใหญ่แบบกล้าได้กล้าเสียแต่อันนี้ใจใหญ่คนละอย่างใจใหญ่แล้วมีความสุขโอเคไหมกล้าได้กล้าเสียใจใหญ่แล้วมันทุกข์โอเคไหมเพราะนั้นเดี๋ยวนี้จะมาเรียนสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยยิ่งเรียนยิ่งละเอียดเพราะว่าสอนธรรมะนำสมาธิเนี่ยพอยิ่งนำสมาธิมันทำให้เรา รู้สึกจำแนกแยกแยะสภาวะธรรมของเราได้เก่งขึ้นแต่จะเปรียบเหมือนกับภาษาริบุตรไม่ได้หรอกภาษาริบุตรโอ้โหจำแนกได้เยอะมากเลยนะในองค์ฌานคนโดยทั่วไปจำแนกได้แค่วิตกวิจารปิติสุขเอกคตา5อาญาเจตสิกภาษาริบุตรจำแนกได้ถึง10กว่าอย่างมีทั้งมนสิการมีทั้งสัญญามีทั้งอะไรท่านจำแนกได้มากเลยคืออาตมาก็เลยมีโมเดลนะว่าโอ้ภาษาญี่ปุ่นทำได้ขนาดนี้แล้วเรารู้สึกแล้วเราจำแนกได้ขนาดไหนอ๋อมีไอดอลไม่ใช่โมเดลพูดผิดไอดอลโอเคไหมโอ้โหพอนึกถึงภาษาญี่ปุ่นปั๊บโอ้รู้สึกเข้าสู่ภายในเนี่ยจำแนกได้แค่ไหนทำไมได้น้อยจากเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ได้มากขึ้นแม่มากขึ้นแล้วจำแนกเนี่ยเวลาจำแนกเนี่ยมันจำแนกนิดเดียวแต่มันอธิบายได้เยอะเลยได้เป็นกระบวนการเลยนะเพราะนั้นวิธีเรียนรัดนะโยมหัดรู้สึกใจตัวเองเยอะๆรู้สึกไหมบางครั้งมันก็โกรธแล้วทำไมถึงโกรธรู้สึกไหมว่ามันอยากแล้วทำไมถึงอยากพอรู้สึกว่าทำไมถึงอยากมันน้อยลงพอรู้สึกว่าทำไมถึงโกรธอารมณ์วิธีเรียนร่างนะเนี่ยหัดรู้สึกอย่างเงี้ยหัดรู้สึกอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีสิ่งกระทบมาให้เราได้ประลองฝีมือเยอะเดี๋ยวก็มีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้จะให้โกรธ
รู้สึกถึงความโกรธที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วรู้สึกว่าทำไมต้องโกรธแล้วโกรธเป็นยังไงเนี่ยเรียนอย่างเงี้ยอาตมาเรียนอย่างเงี้ยเรียนอย่างนี้มากเลยนะพอเรียนอย่างนี้มากเนี่ยตอนนี้พอนั่งหลับตาที่มันเรียนพอสภาวะธรรมอ๋ออันนี้เราไม่เคยสัมผัสมามันอะไรเนี่ยมองเข้าไปดิใช่ไหมมองไปเห็นไปมองไปเห็นไปวิธีการเรียนของอาตมานะคือต้องค้นคว้าด้วยความรู้สึกทวนเข้าข้างในเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องหัดทวนตั้งแต่ในเมตตาเราเมตตาได้ลึกขนาดไหนเออลองทวนดูสิโอ้บางคนเมตตาแล้วก็ไม่ออกอ่ะเพราะไม่เคยเมตตามันเหมือนมีกำแพงปิดกั้นพอเมตตาเข้าไปดิมันจะได้ทลายกำแพงนั่นน่ะเพราะถ้ากำแพงยังไม่ทลายนะนั่งสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นหรอกเนี่ยรู้สึกเข้าไปดิเนี่ยเนี่ยแล้วรู้สึกดิทำไมเมตตาคนนี้กับเพื่อนฝูงโหเมตตาใจใหญ่เลยแต่กับบางทีกับคุณพ่อคุณแม่เมตตาไม่เป็นเออเป็นอะไรเอ๊ะแสดงว่ากับเพื่อนฝูงแสดงว่าเออมันไม่ใช่เมตตานะนะมันเหมือนมีความสุขสุขกับการที่ได้เอาได้มีได้เป็นแต่พอนั่นกับคนใกล้ตัวคุณพ่อคุณแม่บางทีแต่บางคนเขาก็รู้สึกถึงเมตตากับคุณพ่อคุณแม่ได้ชัดแต่ทุกวันนี้หลายคนพออยู่กลับมาบ้านคุณพ่อคุณแม่แล้วตัวเองทำไมหงุดหงิดแต่อยู่กับที่บ้านที่ทำไมหัวเราะล่าเลยแต่กลับมาอยู่บ้านนั้นไม่หงุดหงิดเพราะนั้นเราต้องแก้ไขนะรู้ไหมตรงเนี้ยอันเนี้ยตัวขวางกั้นเลยหรือเปล่านะเพราะนั้นเราก็ต้องหัดรู้สึกถึงเราว่าเออแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นซึ่งมันหาเหตุผลไม่ได้นะถ้าเป็นนี่มันคิดหาเหตุผลมันก็เข้าข้างตัวเองนะมันก็บอกก็ช่างไปนะช่างไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องหัดรู้สึกในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยเอายอมรู้สึกไหมพอยอมรู้สึกมากๆเนี่ยรู้สึกว่าข้างในความร้อนมันคลายนะมันรู้สึกคลายแล้วตรงเนี้ยโยมก็รู้สึกเข้าไปแล้วพอรู้สึกแล้วโยมก็เห็นใช่ไหมว่ามันคลายใช่ไหมโยมก็รู้สึกแล้วก็เห็นเข้าใจรู้เข้าใจเห็นเข้าใจด้วยความรู้สึกพอรู้เข้าใจเห็นเข้าใจมันเหมือนมีหมองนะมีหมองมองว่าโอ้นี่เราแบกของร้อนไว้ในใจเรานะความอยากเป็นของร้อนโอ้นี่มันร้อนเพราะความอยากหรือเปล่าเนี่ยลองรู้สึกเข้าไปหรือร้อนเพราะความคาดหวังอยากได้อยากต้องการอะไรต่างหรือร้อนเพราะว่าความอิจฉาเรารู้สึกเข้าไปหรือเนี่ยอันนี้คือเรียนธรรมะตรงๆเลยนะธรรมะของตัวเองใช่ไหมแล้วเรียนตรงนี้โยมสมาธิโยมจะได้เร็วโยมไม่ต้องบอกว่าเออเมื่อไหร่จะมาจะหยุดเทศแล้วก็นั่งหลับตาไม่ต้องเพราะตอนนี้ก็คือสอนสมาธิไปในตัวโยมรู้สึกได้ไหมถ้ารู้สึกได้แล้วโยมจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อไหร่ใจโยมคลายจางคลายออกสลัดคืนนะจิตมันสงบเองนะจิตมันสงบเองนะรู้สึกได้ไหมไหนรู้สึกเมตตาสิทลายกำแพงในหัวใจเราเลยที่ไม่เคยเมตตาใครทลายให้หมดเลยได้ไหมกรุณาที่วิธีการที่จะช่วยให้ทลายได้ง่ายนะใจยิ้มให้กับใจตัวเองเป็นไหมไหนใจยิ้มให้ใจตัวเองเป็นไหมยิ้มดิใจยิ้มให้ใจเราชอบเสนอยิ้มให้กับคนอื่นแต่ยิ้มกับใจตัวเองบ้างเป็นให้รางวัลกับใจตัวเองบ้างเป็นไหมใจใจเราชอบประเคนให้กับคนอื่นนะเอาใจคนอื่นนะแต่กับตัวเองนี่ยิ้มไม่เป็นอ้าวถ้าเมตตาไม่เป็นก็ยิ้มข้างในอ่ะยิ้มข้างในให้เรามันเกลียดใจเราแล้วบ้างไหมว่าเราทำเขาซีเรียสมามากแล้วทำเขาตึงเครียดมาเยอะยิ้มดิบอกว่าเลิกแล้วพอแล้วเราจะวางให้หมดยิ้มเพราะนั้นวันนี้นะบอกให้นะ
วันแรกเนี่ยอาตมาก็จะสอนยิ้มก่อนนะตามสูตรของอาตมา ยิ้มเพื่อยิ้มเพื่อใจได้ไหมจะหลับตาก็ได้จะลืมตาก็ได้ถ้ายิ้มให้กับใจไม่ได้นะยิ้มให้กับกายก่อนตอนนี้พอโยมยิ้มให้กับกายเกิดอะไรขึ้นเอาตาดูหลวงพ่อยิ้มให้กับกายมันจะเกิดการทวนกระแสเข้ามาเห็นกายเห็นด้วยการยิ้มพอยิ้มมันมีความรู้สึกไหมยิ้มให้กับกายมันจะเกิดการทวนกระแสเข้าเห็นด้วยการยิ้มหรือเห็นด้วยความรู้สึกที่ยิ้มแล้วรอสักพักหนึ่งความรู้สึกที่ยิ้มมันจะไปทั่วเป็นความรู้สึกไปทั่วกายได้ไหมเพราะนั้นเริ่มต้นนะยิ้มให้กับกายบอกเขาเราใช้งานเขามาจนอายุเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้พักก็พักไม่เต็มที่นะทำงานหามรุ่งหามค่ำแสวงหาดิ้นรนแล้วตอนนี้เนี่ยนั่งอยู่ที่ยังคิดจะไปนู่นไปนี่หัดยิ้มให้กับเขาบ้างสิเนี่ยลากเขาไปนู่นไปนี่จนเขาไม่ได้พักเลยนะวันนี้ยิ้มให้กับกายได้ไหมบอก I'm sorry I don't take care you well I take care somebody else ได้ไหมยิ้มให้กับกายสงบไหมพอยิ้มให้กับกายกายจะเบานะโยมยิ้มให้กับกายกายเบาไหมยิ้มจริงๆก็ได้ถ้าคนไหนยิ้มจับจับใจไม่เป็นเดี๋ยวยิ้มจากใบหน้าเนี่ยใจมันจะยิ้มเองพอยิ้มให้กับกายอ้าวตามองมาข้างหน้ายิ้มให้กับกายโยมก็จะเห็นกายพอโยมเห็นกายกายเบาไหมเบามันจะเปิดไปถึงเวทนาเลยนะมันจะเปิดไปถึงเวทนาก็คือเวทนาที่มันตึงเครียดทางกายมันคลายออกหมดเลยมันเป็นเวทนาที่เกิดสุขเวทนาขึ้นมาปีติสุขกายเกิดขึ้นไหมพอยิ้มให้กับกายเห็นเวทนาไหมปีติสุขที่เกิดขึ้นกับกายแล้วก็ปีติสุขที่เกิดขึ้นกับกายมันก็พาไปถึงปีติสุขเกิดขึ้นกับใจกับจิตกับใจพอยิ้มให้กับกายกายเบาไหมพอกายเบาแล้วมันเห็นความรู้สึกความรู้สึกคือเวทนาจะเป็นเวทนาทางกายก็ดีเวทนาทางใจก็ดีเราก็ยิ้มให้กับเวทนาให้กับความรู้สึกเพราะความรู้สึกเราเนี่ยนะนานๆจะตื่นทันทีวันนี้เขาตื่นรู้เนื้อรู้ตัวเราก็ยิ้มโอ้ความรู้เนื้อรู้ตัวนี่ดีจังเลยเราก็ยิ้มให้เขาพอยิ้มให้กับความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกโยมไม่ต้องไปนั่งคิดนะว่าอันนี้ความรู้สึกของกายหรือความรู้สึกของใจเพราะกายกับใจมันเชื่อมด้วยความรู้สึกเวลาโยมรู้สึกที่กายโยมก็จะรู้สึกที่ใจเวลาโยมรู้สึกที่ใจโยมก็จะรู้สึกที่กายพอโยมยิ้มให้กับกายโยมก็จะเห็นใจโยมยิ้มให้กับความรู้สึกที่ใจโยมก็จะเห็นกายแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้คือคีย์ที่สำคัญมากเลยโยมยิ้มให้กับตัวเองและเห็นความรู้สึกภายนอกภายในเสมอกันได้ไหมไอ้ที่ไม่เสมอเพราะว่าชอบสงสัยอย่าไปสงสัยความรู้สึกมันก็คือความรู้สึกความรู้สึกมันมีรอยขั้นเพราะเรานั่งสงสัยว่าใช่ไหมใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมนะมันมีรอยขั้นเพราะเรามีคอนเซ็ปต์แบบว่ามันใช่ไหมหรือดูถูกไหมดูกายดูเวทนาถูกไหมดูทุกวันเนี่ยติดตรงที่ดูวันเนี้ยฝึกเห็นเลยตรงที่ยิ้มมันเกิดเห็นไหมโยมเห็นไหมยิ้มให้กับกายมันเหมือนเห็นรูปนั่งไหมยิ้มให้กับกายกายก็จะเบาเหมือนกับเห็นเวทนาอันนี้ฝึกแบบตรงๆเข้าไปเลยนะพอพุทธเจ้าก็สอนตรงๆเมื่อไรมีความปราโมทย์เบิกบานใจนะเมื่อนั้นจะเกิดยะถาภูตญาณทัศนะคือการเห็นโลกตามความเป็นจริงให้โลกเนี่ยไม่ถึงตัวเองร่างกายและจิตใจเวลาโยมมีความปราโมทย์เบิกบานใจในโยมเห็นกายเห็นใจไหมถามหน่อยเห็นแต่เวลาโยมเครียดฟุ้งซ่านทุกข์กังวลโยมเห็นตัวเองไหมไม่เห็นเพราะนั้นวันนี้เรา
ลองมาเรียนวิธีพื้นฐานการหลุดพ้นก่อนว่าจริงๆพระเจ้าตัดไว้ในเบื้องต้นเนี่ยเมื่อมีความปราโมทย์เบิกบานใจก็คือใจนั้นมีรอยยิ้มเบิกบานใจเนี่ยแล้วมันเห็นตัวเองกำลังนั่งไหมเนี่ยเห็นไหมนะเนี่ยแล้วนอกจากเห็นตัวเองกำลังนั่งเนี่ยมันเห็นความรู้สึกว่าความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเราเห็นไหมไอ้ตรงที่เห็นเนี่ยสำคัญนะเพราะไอ้ตรงที่เห็นเนี่ยมันจะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแม้กระทั่งโยมไม่ได้ต้องใช้วิธีฝึกสมถะวิปัสสนานะแต่โยมใช้หลักการก็คือเมื่อเกิดความปราโมทย์เบิกบานใจก็จะเกิดญาณถาปุตตยานทัศนะคือการเห็นโลกตามความเป็นจริงพอเรายิ้มเนี่ยเราเห็นกายเห็นใจไหมลืมตาแล้วจะเห็นง่ายลืมตาแล้วตาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยแต่เห็นกายเห็นใจไม่เป็นไรยิ้มเราอยู่ตรงที่เห็นทั้งภาพเลยเราจะเห็นความปรุงแต่งของกายกับใจแต่พอเรายิ้มเท่านั้นแหละกายก็สงบระงับจิตก็สงบระงับพอมันสงบระงับแล้วเป็นไงมันก็เห็นอาการข้างในเวทนาคือจิตเราว่าเรามีเรื่องในใจแต่เราอย่าลืมนะเห็นกายและเห็นทุกอย่างผ่านกายนะโยมนะโดยมากเราจะส่งจิตเข้าในแล้วทิ้งกายโดยการทิ้งกายแล้วไปดูข้างในดูข้างในตรงๆนะนะความจริงข้างในเนี่ยเราใช้เห็นด้วยการเห็นกายและเห็นจากไหนเห็นจากความรู้สึกตัวเห็นจากความรู้สึกตัวง่ายที่สุดโยมก็ลองยิ้มให้กับกายหรือรีแลกซ์ร่างกายมันเห็นกายไหมมันเห็นใจไหมเพราะนั้นเดี๋ยวรอบนี้นะเรานั่งหลับตานะยิ้มเป็นไหมยิ้มให้กับตัวเองเนี่ยก็เหมือนอะไรเหมือนเวลาแอคชั่นถ่ายรูปเนี่ยหลวงพ่อยกกล้องขึ้นมาโยมยิ้มแล้วยังแถมแอบดูตัวเองด้วยว่ายิ้มสวยหรือยังจริงหรือเปล่าเวลานับหนึ่งเนี่ยโยมมองกล้องหนึ่งมองกล้องแต่พอนับสองยิ้มเต็มที่และแถมแอบดูตัวเองเลยเขาเรียกว่าเกิดเซนส์ yourself เวลายิ้มมันเกิดเซนส์ yourself เซนส์ yourself จะมากขึ้นเมื่อโยมยิ้มเพราะไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าสำนึกรู้ consciousness เนี่ยมันลอสไปกับความคิดพอยิ้มปั๊บมันจะดึงสำนึกรู้กลับมาเลยจนเกิดเซนส์ yourself ตั้งแต่ใบหน้าและเห็นใบหน้าเห็นท่วงทีในการนั่งเห็นการโพสท่าว่าโพสท่าสวยยังเห็นไหมแล้วก็อยู่ตรงที่เห็นไม่ต้องไปสนใจพวกท่าหรอกอยู่ตรงที่เห็นมันเหมือนเห็นตื่นขึ้นมาเลยแล้วมันเห็นเริ่มเห็นกายแต่เดี๋ยวเห็นมันเซนส์มากขึ้นคือแค่ต่อเนื่องเท่านั้นเอง sense yourself how much do you sense yourself in a day แทบจะไม่มีเลยปกติเราไม่เคย sense คือมองกับ sensing yourselfเรามีแต่ sense of นะไปมองนู่นมองนี่มองมาที่ตัวเองแล้วทั้งมองทั้งเห็นตัวเองทำยังไงถ้ามองตัวเองเนี่ยถ้าไม่ยิ้มมันไม่เห็นหรอกหรือถ้าไม่ทำจิตใจให้เบิกบานไม่เห็นหรอกเอาทำจิตใจให้เบิกบานเห็นตัวเองไหมพอเห็นตัวเองแล้วเป็นไงมันเห็นด้วยความรู้สึกนะความรู้สึกนี่เขาเรียกว่า sense นะเซนส์รอบๆกายหรือ consciousness หรือสำนึกรู้เพราะนั้นเราหัดเห็นด้วย consciousness เห็นด้วยสำนึกรู้เขาเรียกว่า sense yourself ขยับนี่เห็นไหมหันไปทางขวาหันทางซ้ายเห็นไหมเห็นการขยับไหมหายใจเห็นไหมเห็นด้วยความรู้สึกที่เบิกบานอ่ะได้ไหมถ้าได้แสดงว่าพื้นฐานดีแต่ถ้าใครได้บ้างหรือต่อไม่ติดอันนี้เราต้องแก้ไขยังแก้ไขได้นะถ้าเมื่อใดเรารู้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยเมื่อไหร่เรามีความตั้งใจว่าจะแก้ไขมันจะดีขึ้นเองไม่ต้องมานั่งโทษตัวเองมากนะผิดไปแล้วก็ผิดไปเราแก้ไขก็ความเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่ที่เราเริ่มรู้สึกตัวแล้วก็แก้ไขตัวเอง
เอาตอนนี้ยิ้มให้กับกายเห็นกายไหมถ้าใครยิ้มด้วยใจไม่เป็นคือยิ้มทั้งใจทั้งใบหน้าเลยแล้วเราก็หลับตายิ้มให้กับกายเห็นกายไหมเห็นด้วยความรู้สึกยิ้มนะบางคนยิ้มให้กับกายเห็นไม่ถึงใจเลยนะแต่บางคนยิ้มให้กับกายเห็นแค่กายก็เราก็ยิ้มต่อไปยิ้มเนี่ยก็คือหลวงพ่อเอาเทคนิคเนี่ยมาจากการถ่ายรูปเวลานับหนึ่งเนี่ยโยมมองกล้องแต่เวลานับสองพอบอกสองปั๊บทุกเองทุกคนจะยิ้มแล้วก็มองตัวเองโยมก็ยิ้มแล้วมองตัวเองเหมือนกับเวลาถ่ายรูปนับสองเรียกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องมีการกระทำอะไรเลยมีแต่ความปราโมทย์เบิกบานใจไม่มีตัวกูของกูไปทำภาวนาไม่มีแต่มีแค่สบายใจสบายใจลึกๆจนยิ้มตื่นสบายใจลึกๆจนยิ้มตื่นเลยนะแล้วมันเห็นตัวเองกำลังนั่งเห็นตัวเองกำลังหายใจเห็นตัวเองมีเคลื่อนมีขยับไปตามทุกส่วนของกายจะเห็นยิ้มให้กับกายเห็นกายไหมแล้วเราก็อยู่ตรงที่เห็นจากความรู้สึกตัวที่ตื่นเป็นระยะยิ้มในความรู้สึกตัวก็ตื่นแล้วเราเหมือนอยู่กับตัวเองอันนี้คือพื้นฐานของการภาวนาเลยนะเพราะนั้นบางคนไม่เข้าใจพอนั่งนี่หน้าเข้มเลยหน้าเกรงหน้าตึงจริงจังเกินไปเราตั้งใจให้ชอบไม่เกรงไม่ตึงเกินไปนั่งเหมือนกับสำรวมแล้วก็อยู่กับตัวเองแล้วมันเหมือนเห็นตัวเองกำลังนั่งกำลังหายใจเห็นทั้งอาการได้เห็นไปถึงความรู้สึกของการหายใจความรู้สึกของการนั่งเรายิ้มให้อาการเราจะเริ่มเห็นอาการในเบื้องแรกพอยิ้มสักพักเราจะเห็นความรู้สึกของกายแล้วเห็นความรู้สึกของกายมันก็จะต่อติดกับความรู้สึกคือเวทนาทางใจเห็นความรู้สึกของกายอยู่ก็จะเห็นความรู้สึกของใจคือเวทนาทางใจเหตุเพราะว่าโยมเริ่มจากยิ้มให้กับกายเหมือนกับเห็นทุกอย่างผ่านกายเพราะนั้นอย่าทิ้งผ่านกายเห็นการนั่งความรู้สึกในการนั่งเห็นไปถึงความรู้สึกคือเวทนาทางกายก็ดีทางใจก็ดีไม่ต้องไปนั่งสงสัยว่ามันเป็นทางไหนแต่มันก็คือความรู้สึกไอ้ชื่อเรียกกายชื่อที่ตั้งชื่อว่ากายตั้งชื่อว่าใจนี่คือแค่สมมติจริงๆไม่มีกายไม่มีใจอ่ะมันมีแต่ความรู้สึกความรู้สึกพอเรามองทุกอย่างเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกมันจะลงได้ลึกไม่ใช่ว่าดีมองแต่กายเราใจเราตัดเราออกไปเลยพอตัดเราออกไปมันก็มีแต่ความรู้สึกโยมมองตัวเองยิ้มกับตัวเองโยมเห็นความรู้สึกไหมถ้าโยมเห็นความรู้สึกความว่างความสงบความสงบความว่างมันปรากฏอยู่นั่นแหละเราเห็นความรู้สึกโดยไม่ต้องไปยึดในสมมติบัญญัติว
ว่าความรู้สึกของกายความรู้สึกใจแท้จริงกายกับใจเรารู้ได้ก็เพราะมีรู้สึกเพราะนั้นเราก็เห็นไปที่ความรู้สึกเราจะเห็นไปที่ความรู้สึกได้ง่ายเราก็ต้องยิ้มถ้าใครนั่งหน้าเบื้องเราจะเห็นความรู้สึกได้ง่ายได้อย่างไรมันไม่ได้อายุยิ้มยิ้มทุกคนก็เห็นความรู้สึกได้พอเห็นความรู้สึกได้นั่นแหละคือทางเข้าสมาธิไปสู่ความสงบความว่างภายในยิ้มค่ะยิ้มให้กับตัวเองตั้งแต่ยิ้มให้กับกายไปสู่ใจได้เห็นความรู้สึกไหมความรู้สึกใหม่ๆยังไม่เสมอพอเราชอบสงสัยว่าเอ๊ะนี่ใช่ไหมถูกไหมเรายิ้มเถอะเดี๋ยวก็เสมอเองเพราะความรู้สึกเสมอเนี่ยเราจะเห็นไปถึงใจเราถึงกิริยาอาการในจิตในใจของเราในใจก็คืออาการที่ปรุงแต่เป็นอารมณ์ในจิตก็คืออาการที่ปรุงแต่เป็นนึกเป็นคิดเราจะเห็นว่าตลกดีนะจิตเราใจเราไม่เคยอยู่เหมือนนิ่งเลยไม่เคยอยู่กับที่เลยเดี๋ยวก็ต้องนึกต้องคิดเดี๋ยวก็ต้องมีความรู้สึกในอารมณ์ต่างๆเราจะเกิดปัญญามากขึ้นว่าจิตเรานี่มันเป็นอย่างนี้มานานแล้วมันไม่เคยหยุดเลยมันมีแต่ปรุงแต่งไม่มีที่สิ้นสุดเราก็ยิ้มให้กับเขาสิเขาจะหายจากการปรุงแต่งคือจะสงบมากขึ้นลดการปรุงแต่งลงสงบมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นจิตเห็นใจละจิตสงบใจปลอดโปร่งจิตสงบใจปลอดโปร่งจิตสงบใจปลอดโปร่งยิ้มอย่างเดียวเราจะเห็นโลกภายในโยมนะใครภาวนาไม่เป็นหรือวันนี้วันแรกหัดเห็นโลกภายในด้วยรอยยิ้มเป็นไหมถ้าได้นี่แสดงว่าพื้นฐานความรู้สึกตัวดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ไปเดี๋ยวก็ตามทันนะยิ้มอย่างเดียวเราจะเห็นโลกภายในและโลกภายในจากสลัวสลัวจะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเพราะมันมืดมานานแล้วโลกภายในแต่พอเรายิ้มด้วยโลกภายในเราจะคลายจากความมืดเริ่มผ่องใสเริ่มสว่างขึ้นเห็นอะไรก็ชัดขึ้นเห็นอาการกิริยาจิตที่ปรุงแต่งเป็นอารมณ์เดี๋ยวก็เป็นอารมณ์เดี๋ยวก็เป็นความรู้สึกนึกคิดต่างๆแต่จะเริ่มเห็นสังขารสังขารหรือเห็นจิตสังขารหรือเห็นจิตเห็นจิตนะจะเริ่มเห็นจิตแล้วเราจะเริ่มเห็นปรุงแต่งทั้งจิตทั้งใจมันปรุงแต่งไม่รู้จักหยุดเลยทั้งอยากทั้งคิดทั้งคิดทั้งต้องการมันไม่รู้จักหยุดเลยมันปรุงแต่งตลอดเราก็จะเริ่มละความสำคัญมั่นหมายว่านี่เป็นเราของเราเราก็ยิ้มอย่างเดียวยาโยมยิ้มดูสิวันนี้ใครยิ้มได้ลึกกว่ากันโยมจะรู้สึกอิ่มมากอิ่มมากพอยิ้มปั๊บมันจะเห็นเข้าข้างในใช่ไหมโยมเจตนาคือต้องการฝึกเห็นเข้าข้างในเพราะนั้นบางคนยิ้มไม่ออกไม่เป็นไรก็เห็นไหมว่าโลกข้างในมันมืดหรือยิ้มหรือเห็นไหมว่ายิ้มไม่ออกจุดประสงค์วันนี้ต้องการให้เรารู้จักฝึกเห็นจิตเห็นใจอันเป็นภายในยิ้มมันเห็นเองโยมบางคนเห็นไปถึงทางเลยนะทางดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์คือการปล่อยวางลดละอัตตาตัวตนมันลดละในสิ่งที่ลดละไม่ได้มันจะวางในสิ่งที่ยังไม่วางวางไปเรื่อยๆแล้วก็ยิ้มไปเรื่อยๆเรื่องมันจะสบายไปถึงใจเลย
อาการกิริยาในจิตในใจน้อยลงใจมันก็เลยเหมือนกับประตูทับใจมันเปิดยิ่งแม้กระจายประตูทับใจเปิดมันเห็นไปถึงคุณภาพ mental quality ก็คือธรรมารมณ์ในใจครับเป็นกุศลหรืออกุศลอย่างไรมันจะเห็นยิ่งเราจะเห็นธรรมารมณ์ในใจเราที่ยังยึดดียึดความสุขพอใจกับความสุขยังติดดียังวางไม่เป็นแต่แค่เราเห็นธรรมารมณ์ไปดีเราจะเห็นสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามค่อยๆจางคลายออกค่อยๆคลายออกเรียกว่าพอเราเห็นด้านขาวมากขึ้นด้านมืดมันจะค่อยๆห่างไปหรือเมื่อเราทำดีมากขึ้นความชั่วเราจะค่อยๆละความดียิ้มให้กับตัวเองไปถึงจิตถึงใจก็จะเห็นธรรมารมณ์ในใจแล้วก็ยิ้มให้กับธรรมารมณ์ในใจของเราก็คือธรรมะในใจของเรานั่นยิ้มแล้วใจก็จะเป็นกุศลมากขึ้นมากขึ้นได้ยิ่งวันนี้เป็นวันแรกและเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศหรือในหลวงของเราอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยเราจะเห็นด้วยความรู้สึกว่าเราตั้งเจตนาถวายแด่พระองค์จะเห็นได้ว่าความรู้สึกเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์พระองค์ท่านไม่ได้ไปไหนท่านยังอยู่กับพวกเราเพราะนั้นเราก็ยิ้มให้กับพระองค์ท่านอยู่ในใจพระองค์ท่านมีบารมีอันเต็มเปี่ยมท่านเป็นเหมือนมหาโพธิสัตว์เลยนะเราตั้งปณิธานเจริญรอยตามท่านยิ้มให้กับพระองค์ท่านในใจของเราพอยิ้มเข้าสู่ภายในเราก็จะเห็นภายในที่สงบที่เบาที่ปลอดโปร่งที่ปราณีตไปจนถึงผ่องใสว่างสว่างบริสุทธิ์ไปทุกระดับเราจะเห็นความสงบไปจนถึงความผ่องใสความว่างความสว่างความบริสุทธิ์ไปทุกระดับแล้วเหมือนกับเรามีสำนึกเกิดขึ้นว่าการภาวนาก็คือการอยู่กับตัวเองอันเป็นภายในแต่เราไม่เคยหัดอยู่กับตัวเองอันเป็นภายในซึ่งง่ายมากแค่มีความปราโมทย์เบิกบานใจใจจะอยู่กับ
ใจเราไม่แยกเป็นจิตเป็นใจมีความระโมบเบิกบานใจโดยเฉพาะในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ชอบและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่จะสอนให้สัตว์โลกนี้ได้เข้าสู่จิตใจของตนเองเป็นหนึ่งเดียวกับใจตนเองและบริสุทธิ์เราก็ยิ้มให้กับตัวเราเองอันเป็นภายในยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปทางมันจะเปิดไปถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์ภายในแค่มีความปราโมทย์เบิกบานใจคือมีรอยยิ้มนิดน้อยอยู่ในใจใจเราจะตื่นรู้เบิกบานใจเราจะมีแต่รู้สึกจนกระทั่งเขาทิ้งความคิดไปเขาเห็นหนทางที่จะกลับมาสู่บ้านใจตนเองแค่ยิ้มนิดเดียวเท่านั้นเขาก็กลับมาแล้วยิ้มเราจะทั้งรู้ทั้งเห็นกายใจของตัวเองและก่อนเราอยากสมาธิเราก็ทบทวนถึงสภาวะธรรมต่างๆที่ปรากฏด้วยรู้เข้าใจเห็นเข้าใจในสภาวะธรรมนั้นจำแนกแยกด้วยความรู้สึกตัวภายในรู้สึกถึงเขารู้สึกถึงความสงบที่เกิดขึ้นแล้วก็หัดรู้สึกถึงตัวเองเป็นภายในถึงความสงบถึงความรู้สึกตัวภายในตื่นอย่างไรแล้วก็หัดรู้สึกถึงรู้สึกใจที่เป็นกุศลมากขึ้นเห็นใจที่เป็นกุศลเจริญมากขึ้นในใจของเราและตรงกันข้ามสิ่งที่เป็นอกุศลก็จะคลายออกไปยิ่งแต่ตัวเองอันเป็นภายในยิ่งขึ้นไปเมื่อเราทบทวนจนเข้าใจสภาวะธรรมต่างอันนี้สำคัญมากตรงที่เมื่อเรานั่งสมาธิแล้วก่อนจะออกเนี่ยถ้าเราทบทวนเวลานั้นเนี่ยเขาจะต่อเนื่องเพราะเราทบทวนเนี่ยมันจะเกิดความจำได้ใหม่รู้ในสิ่งที่ดีๆในใจของเราเวลานั่งภาวนาครั้งต่อไปมันจะมาสนับสนุนมาเกื้อหนุนเหมือนคอนเนคกันเลยแล้วลองยิ้มให้จากใจดิใจเราเหมือนมีการเชื่อมต่อถึงสิ่งที่เราได้ไปบำเพ็ญมาในอดีตพอยิ้มขึ้นหน้าใจมันเปิดแล้วมันมีการเชื่อมต่อ
หรือคอนเนคถึงประสบการณ์เก่าๆที่เราเคยบำเพ็ญเราไม่ได้เพิ่งมาบำเพ็ญชาตินี้เราบำเพ็ญมาแล้วพบกันชาติแต่เราจำไม่ได้แต่พอเรายิ้มแค่นั้นน่ะก็จะต่อตรงต่อติดถึงประสบการณ์เก่าของเราได้เองใจเราเนี่ยนะก็น้อมเก่งแค่เรายิ้มแค่นั้นน่ะเราจะสามารถน้อมไปสู่ประสบการณ์ต่อมาใจเราจะตื่นขึ้นมาเมื่อเราได้เข้าตัวจึงเข้าใจถึงสภาวะธรรมต่างๆพอสมควรแล้วจากนั้นเราก็แผ่เมตตาโดยการตั้งจิตพนมมือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศของเราอันเป็นที่รักที่ของปวงชนชาวไทยและระลึกถึงองค์ท่านเราจะมีพลังและกำลังใจที่จะสานปณิธานขององค์นำพาประเทศชาติเราให้เจริญรุ่งเรืองสูงสุดไปแล้วแผ่บุญนี้กับเทให้กับคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณของเราทุกทุกชาติบิดามารดาครูบาอาจารย์บุตรหลานบริวารหรือแม้กระทั่งศัตรูและมาแอบแรกกับเทพยดาพระราชินีโมทนาบุญที่นี้และที่ดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้เจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติและความสัมพันธ์สัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณด้วยรอยยิ้มเมตตาอีกสักครั้งหนึ่งแล้วจากนั้นก็สวดมนต์แผ่เมตตาตามอาตมาเนี่ยนะพร้อมกันเลยอาหารสุขิโตโหมิอาหารสุขิโตพร้อมเลยอาหังนิทุโขโหมิอาหังอาเวโรโหมิอาหังอภยาปโชโหมิอาหังอนิโคโหมิสุขิยตานังปริหารชามิขอบุญอันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญด้วยการภาวนานี้โยงสมเด็จขึ้นเป็นลาชูทิศน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเราน้อมใจถึงพระองค์ท่านนะด้วยรอยยิ้มถึงพระองค์ท่านสัพเพสัตตาเอาเวลาผลตุอภัยาปัจฉาหนตุอดีคาหนตุสุขีอัตานังปริหะลันตุอิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโลอิทังเมยาจินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยอิทังเมคุรุปัฏฐายาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุคุรุปัฏฐายายาจริยาอิทังสัพพะเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาอิทังสัพพะเปตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาอิทังสัพพะเวรีนังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาสุขิตาโหตุสัพเพสัตตานะเราก็ตั้งจิตอธิษฐานในใจแต่ละท่าน
พื่อสำเร็จมรรคผลนิพพานเพื่อดวงตาเห็นธรรมอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเธอ